เอ๋มีอะไรอยากฝากกับแม่ฝากโอกาสฟังตาค่ะบ่าแล้วก็อาจารย์แล้วก็แม่ชีแล้วก็อธิธรรมค่ะก็ทุกปัจจุบันก็คือเราก็ต้องมีสติตลอดเวลาใช่ไหมคะในเห็นกิริยาจิตที่ออกไปที่ความเป็นตัวเราอะค่ะ so what she understood is to have mindfulness to see thought in every present moment is that correct yes I mean the thoughts come and go if you just realizing them acknowledging that without responding to the thoughts I think that's mindfulness once we start talking to the thoughtsthen you get carried away acknowledge the thoughts ก็คือให้มีสติรู้เวลามีความคิดเกิดขึ้นนะคะแค่รับรู้แล้วไม่เข้าไปเป็นมันนั่นคือความหมายของคำว่ามีสติอยู่คือเห็นมันสักแต่ว่าเห็นความคิดด้วยใจใจญาณเห็นจิตที่คิดปรุงแต่งเหมือนดวงตาเห็นรูปคือเหมือนตาเห็นรูปแต่ไม่อินเข้าไปไม่เข้าไปรักไปชังรูปนะมันคือผสมเข้าไปเลยอยากอินเข้าไปในรูปนั้นคือก็เรียกว่าสักแต่ว่ารู้รูปอันนี้ก็คือความคิดเนี่ยเห็นได้ญาณคือปัญญาญาณคือเห็นเนี่ยญาณเห็นจิตมันตั้งแต่รูปเห็นจิตเนี่ยปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งแล้วก็เห็นสักแต่ว่าเห็นไม่ไปเป็นเมื่อเห็นแล้วมันก็เลยไม่ไปเป็นเมื่อไม่เห็นก็เลยไปเป็นพอไปเป็นก็เป็นทุกข์แล้วทีนี้นี่ถ้าเรากดข่มแล้วหนีมันก็จะไม่มีโอกาสเห็นแล้วก็มันก็ไปเป็นตลอดเวลาก็คือเห็นกิริยาที่มีอาการกดข่มใช่มั้ยคะหลวงตาใช่แล้วไม่ไปทําตามมันไม่ไปทําตามทุกอย่างมันก็จะดับไปเองแล้วทีนี้มันเหมือนแบบมันกดข่มไปแล้วกว่ามันจะออกจากอาการกดข่มเนี่ยค่ะหลวงตามันไปเป็นอันนี้เราอยากให้ความกดข่มมันหายไปอยากให้มีตัวเราออกจากอาการกดข่มมันเลยยิ่งซ้อนเข้าไปอีกก็คือเห็นไอ้ตัวซ้อนที่มีอาการเข้าไปอีกใช่ไหมหลวงก็อย่าไปทำตามไอ้ตัวซ้อนไปเรื่อยๆเห็นแล้วก็ไม่ไปทำตามมันก็ดับไปเองก็เห็นนะคะหลวงตาแต่ว่ามันก็เป็นแค่ภาพมายาใช่ไหมหลวงตาก็ทุกอย่างมันเกิดมาจากความไม่มีอะไรไม่มีอะไรปรากฏเป็นความไม่มีแล้วก็มีขึ้นมาจากไม่มีแล้วมีขึ้นมาจากไม่มีแล้วมีขึ้นมาแล้วก็ดับกลับขึ้นไปถูกความไม่มีก็เพียงแต่ว่าถ้ามันมีขึ้นมาเราเห็นมีอาการมีทุกความคิดอารมณ์มีอาการต่างๆเนี่ยเห็นว่ามันมีขึ้นมาจากความไม่มีคือมันเกิดขึ้นมาจากใจที่ไม่มีอะไรปรากฏเมื่อเห็นเสร็จแล้วก็จะไม่ไปเป็นไม่หลงไปเป็นสังขารนั้นสังขารนั้นก็หายไปในความไม่มีอะไรแล้วก็เกิดขึ้นใหม่เหมือนบ้างไฟพญานาคหรือเขายิงพุไฟมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่หลงไปทำตามมันทุกกิริยาอาการมันก็ทุกปัจจุบันขณะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปเหมือนกับเขายิงผู้ไฟขึ้นมายิงนี่ไอ้พวกผู้ไฟหรือไอ้อะไรก็ไปดูบ้างไฟวิญญาณมันเกิดมาแล้วก็หายไปในใจที่ซึ่งเหมือนความว่างจักรวาลเหมือนผู้เขาก็เกิดแป๊บเดียวแล้วเขาก็ไม่เขาเกิดช้าเกิดเร็วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของใจใจก็คือความว่างเปล่าเป็นความสงบของเขาอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นอยู่แล้วความสงบเป็นอมตะนั้นเป็นนิพพานแต่อาการของมันไม่ใช่นิพพานแต่พื้นมันเป็นความสงบหรือเป็นอมตะมันอยู่แล้วเป็นนิพพานอมตะแต่สังขารก็สังขารไปมันก็เกิดดับมันคนละธรรมชาติกันสังขารกับใจที่เป็นพื้นที่เป็นนิพพานก็เหมือนทุกปัจจุบันเนี่ยเราไปหลงสังขารหลงสังขารใช่ไหมหลงตาตลอดมันก็เลยไม่พบความสงบใช่มันไปบังสังขารไปบังมันไปบังธรรมชาติของความจริงที่เป็นความสงบที่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วพอหลงสังขารก็เลยไปบังเมื่อกี้ที่แกลเลอรี่ก็คุยกับอาจารย์มาร์คเรื่องนี้เรื่องสังขารไปบังมันก็เลยความจริงไอ้ความสงบตอนเราตัดสรุปมันก็ไม่ใช่เพิ่งเกิดมาใหม่ตอนเราเป็นอวิชชาโง่อยู่มันก็ไม่ได้หายไปเพราะว่ามันเป็นอมตะเมื่อวานนี้เราคุยกับเนี่ยหลวงปู่ธีระก็จะมากอยู่เนี่ยก็ยังคุยอยู่เมื่อกี้ก็ยังคุยเรื่องนี้ก็หนูก็เห็นว่าเออมันก็เป็นเหมือนสังขารที่มันเกิดขึ้นมาเองอะค่ะหลวงตามัน
มันเราไม่ได้ไปปรุงแต่งหรือไปคิดเอาคือมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับของมันไปเองแต่มันเอาตัวเราไปเป็นคนเห็นเนี่ยไม่เห็นว่าไอ้ตัวเราที่ไปเห็นเนี่ยมันเป็นสังขารเกิดดับคือเราเห็นเราอยากให้มันเป็นไปอย่างไรที่เราต้องการคือเราไปเห็นสังขารเกิดดับแล้วมีตัวเราเข้าไปดูไปรู้ไปเห็นเราก็เลยอยากให้มันเป็นไปอย่างที่เราต้องการคือไม่ทันตัวผู้เห็นคือมันเราไปเห็นว่าตัวผู้เห็นทุกประการมันเป็นสังขารเกิดดับในใจที่ว่าเปล่ามันดังท้องฟ้าก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะหลวงตาหมายถึงว่ามันก็เหมือนบั้งไฟที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องดับไปเองแต่ไม่มีตัวเราคือใจมันก็เหมือนกับเป็นท้องฟ้าเป็นความว่างธรรมชาติใจสังขารก็เหมือนกับบั้งไฟพญานาคเลยเขายิงผู้ไฟขึ้นมาแล้วมันก็ดับหายไปเองไม่มีใครต้องไปทำดับมันแต่เราไม่พอใจสังขารที่เกิดขึ้นเราพยายามไปดับบั้งไฟพญานาคหรือไปดับผู้ไฟที่มันขึ้นมาในท้องฟ้าเราพยายามไปไล่ดับมันให้มันเหลือแต่ท้องฟ้าที่ว่างเปล่าให้มันเลยไปทำเฉยเราอะทำนิ่งทำเฉยโดยไม่ใช่เป็นธรรมชาติไอ้ที่ทำนิ่งทำเฉยนี่ก็เป็นสังขารอีกตัวใช่ใช่ก็เป็นสังขารความอยากให้มันนิ่งให้เฉยมันก็เป็นสังขารก็ถามเขาบอกว่าทำไมเราไม่เคยพบธรรมชาติของใจเดิมแท้ที่เป็นเหมือนดังท้องฟ้าที่ว่างเปล่าก็เพราะว่าเราเอาตัวเราไปทำดับเราอยากให้ไอ้สิ่งที่ไม่ถูกใจไม่พอใจความคิดถึงความไม่ถูกใจไม่พอใจให้มันหายไปคือเราไม่ต้องการเรารังเกียจสังขารพูดง่ายคือรังเกียจสังขารคือเรารังเกียจสังขารรังเกียจอาการรังเกียจสิ่งที่เราไม่พอใจในใจเราก็เลยไปสะกดไว้ไม่อยากรับรู้มันหนีความจริงนั่นเองคือเราไม่เห็นไอ้ตัวที่มันสะกดไว้คือเราไม่ปล่อยวางไอ้ตัวที่สะกดไว้ใช่ก็เพราะมันยึดเป็นตัวเราอะเมื่อเรายึดเป็นตัวเราปุ๊บเราก็สามารถจะคิดว่าเราจะเข้าไปจัดการทุกอย่างได้อย่างที่ใจเราต้องการไอ้ตัวที่เข้าไปจัดการก็เป็นสังขารอีกตัวนึงเป็นสังขารที่มันแยะมันกลายเป็นว่าสังขารที่ออกมาจากอวิชชาที่เป็นกิเลสตัณหาในปฏิจจสมุปบาทซะด้วยไม่ใช่เป็นสังขารของขันธ์5มันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาใช่ทุกตัวแบบทุกปัจจัยขณะถ้ามีสังขารที่ออกมาอวิชชาที่ยึดถือเป็นตัวตนบงการมาปุ๊บก็จะเป็นทุกข์สมุทัยเป็นตัณหาอุปาทานภพชาติทุกข์สมุทัยเรื่อยไปเหมือนกิริยาทุกขณะปัจจุบันเราหลงสังขารอย่างเงี้ยมันก็ทุกตลอดเวลาโดยที่เราไม่ได้ปล่อยวางอะไรเลยถูกต้องดังนั้นคนที่ยึดอยู่เนี่ยนะคนที่ยึดอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยวางอะไรเลยแต่เขาไปอยู่หนีไปอยู่ในความว่างความสงบเขาก็ใจก็ไปวางเลยดำหมองคล้ำซึมเศร้าหมองก็ต้องให้รู้เท่าทันสังขารตัวที่มันปรุงความเป็นตัวเราทุกขณะปัจจุบันพอมีตัวเรามันจะมีความอยากผสมทันทีในการดูรู้เห็นหรือเลี่ยงหรือหลีกหนีดีรักชั่วชังเกลียดทุกข์รักสุขเกลียดทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดอาการหรือสภาวะใดๆที่ไม่ถูกใจเราก็จะหนีมันไม่ชอบมันแต่ถ้ามันโปร่งโล่งเบาสบายนิ่งเฉยสงบว่างเราก็จะชอบเราก็จะไปจมอยู่ติดตรงนั้นเราก็จะไปเห็นความจริงที่เกิดขึ้นในใจเมื่อไม่เห็นก็เลยไปเป็นทั้งขาดด้วยอวิชชาก็เห็นพฤติกรรมในจิตอย่างนี้เหมือนกันของตามันก็มีความทุกข์ตลอดเวลาแต่พอแบบอยู่ปกติมันก็ไม่ได้มีสังขารพวกนี้เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้ไปคิดอะไรก็เหมือนกับอยู่ความว่างอะไรประมาณพออยู่กับความว่างก็ผิดอีกมันมีตัวเราไปอยู่เมื่อเราสังเกตได้ถ้าเราบอกว่าตอนที่ไม่มีเรื่องมากระทบรู้สึกว่าใจมันว่างไม่มีอะไรแต่พอมีกระทบปุ๊บมีการกดไว้พอแสดงว่าเรามีตัวตนไปยึดความว่างไว้พอกระทบเลยมีการกดแต่ถ้าไม่มีตัวตนมันก็เป็นสังขารหมดเลยกระทบหรือไม่กระทบก็เห็นว่าสังขารเกิดดับอยู่ในใจที่เป็นความไม่มีอะไรมันจะมีการกดไว้ตอนถูกกระทบก็เหมือนกับมันแยกนะขนาดปัจจุบันไม่ได้ค่ะหลวงตามันหลงไปเป็นสังขารตลอดเราต้องปล่อยสังขารเป็นสังขารแล้วมันเป็นใจเองใจเป็นใจเองปล่อยสังขารทุกสังขารเนี่ยมันเกิดดับอย่างที่มันเป็นมันก็จะใจก็จะเป็นใจของเขาเองเหมือนสังขารทุกสังขารมันก็คือทุกตลอดเวลาอย่างนี้เหรอคะมันก็ต้องมันเป็นทุกข์สัตว์กับยึดนะสังขารเนี่ยมันเป็นทุกข์โดยสภาพทุกข์สัตว์โดยสภาพตัวมันเองคือมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นสภาพทุกข์
คือมันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันต้องกลับคืนไปสู่ความไม่มีสังขารนั้นแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วสภาพทุกข์มันถูกบีบคั้นกลับไปสู่ความไม่มีแต่ถ้าไปยึดปุ๊บมันกลายเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ในอริยสัจคือยังไงความทุกข์เขาก็ต้องเกิดดับของเขาอยู่แล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรแต่ถ้าไม่ยึดปุ๊บมันก็จะไม่มีผู้ทุกข์มีแต่อาการของความทุกข์ไม่สบายได้ก็สบายได้ก็ไม่สบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจไม่สบายกายสบายใจมันจะมีอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีผู้ไปทุกข์กับอาการแต่อย่างพวกปฏิบัติธรรมผิดมันไปหมายนิพพานผิดปฏินิพพานนี่หมายนิพพานคือมันไม่มีความทุกข์เลยหลีกหนีความทุกข์ไปหาใจที่มันไม่มีอาการคือไม่ว่าอาการหรือความทุกข์ความสุขหรือความว่างเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นสังขารที่มันเกิดดับของมันเองโดยที่เราไม่ต้องมีตัวเราเข้าไปให้ค่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้เขาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถูกต้องแปลเขาด้วยนะแปลให้แล้วที่ก็เป็นอยู่ปัจจุบันได้ก็เห็นสัจธรรมอันนี้นะเขายอมรับทุกอาการตามความเป็นจริงเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยแล้วเขาก็จะพบใจที่สงบเย็นที่เป็นพื้นมันอยู่แล้วยังเป็นอมตะแต่พวกเราหนีอาการหนีสภาวะหนีสังขารดีรักชั่วชังเกลียดทุกข์รักสุขเราเลยสะกดกดข่มบังคับหนีมันเราเลยไม่เห็นความจริงที่เกิดขึ้นในใจในปัจจุบันขณะเหมือนทุกสังขารที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วอะค่ะหลวงตาคือเป็นธรรมชาติของสังขารกับเป็นธรรมชาติของพื้นเดิมคือใจที่เป็นใจบริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์ที่เป็นพื้นเดิมที่เป็นธรรมชาติที่ไม่อาจสังขารได้ธรรมชาติมีสองประเภทคือธรรมชาติของสังขารย่อมเกิดดับส่วนธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเกิดดับมันเป็นพื้นอยู่แล้วมันไม่มีอะไรเกิดดับไม่เคยหายไปไหนเป็นอมตะมันในธรรมชาติที่เป็นพื้นที่มีอะไรเกิดดับเป็นธรรมชาติของนิพพานอยู่แล้วไม่มีใครต้องไปยุ่งวุ่นวายกับมันไอ้ส่วนสังขารก็ปล่อยสังขารก็ไปแต่เนี่ยมันเราไปเล่นอยู่ในสังขารมั่วอยู่ในสังขารแต่พื้นเล็กมองไม่เห็นเลยพื้นของใจที่เป็นนิพพานมันก็มีอยู่แล้วอยู่แล้วแต่ไปมั่วอยู่ในสังขารก็เลยไม่เห็นใจไม่พบใจคือเราไม่ได้เอกใจว่าสังขารเป็นสังขารก็คือหลงก็ไปสังขารเลยใช่ๆมันก็เลยไปบังจิตบริสุทธิ์หรือใจบริสุทธิ์หรือนิพพานไปซะนิพพานธาตุมันมีอยู่แล้วไม่เคยหายไปไหนนะเพราะไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยหายไปไหนเป็นอมตะอยู่งั้นแหละความไม่มีอะไรอยู่ไม่มีอะไรปรากฏอย่างเป็นอมตะต่อให้เป็นอวิชชาโง่อยู่มันก็ยังไม่หายไปมันก็เป็นพื้นที่เป็นอมตะอยู่นั่นแหละแต่พอเป็นวิชชาแล้วก็หรือตัดสรู้แล้วก็ไม่ใช่ว่าไอ้นิพพานที่อยู่เป็นพื้นน่ะมันจะโผล่มาเป็นแต่พอหลงสังขารมาบังให้เฉยสังขารเขามาบังมาบังคือมันลืมพื้นที่เป็นนิพพานไปเลยมัวไปเล่นวุ่นวายกับสังขารลืมบ้านเดิมคือใจที่เป็นบ้านเดิมไปนิพพานมีอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วเช่นนั้นเป็นธรรมชาติที่เป็นอยู่แล้วแต่หลงสังขารลืมบ้านเดิมคือใจคือธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับอันนี้คือนิพพานอยู่แล้วก็คือเหมือนพอเราไปหลงสังขารเหมือนเราลืมบ้านเดิมอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาแล้วมันก็ต้องมีสติแปลว่าระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวก็สติระลึกได้มันอ๋อนิพพานเนี่ยมันไม่เคยหายไปไหนมันเป็นพื้นอยู่ที่ไม่เคยเกิดดับมันเป็นมันอยู่อย่างนั้นแน่ในใจเราอะนิพพานไม่เคยหายไปไหนเลยไอ้สังขารเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพื้นของใจที่ไม่มีอะไรเกิดดับเลยเพราะว่าสังขารก็สังขารไปก็ถ้าเข้าใจอย่างนี้ได้ใจไม่เคยลืมใจพอตายไปมันก็สังขารมันก็สิ้นอายุขัยก็ดับไปเหลือแต่ใจที่ไม่มีอะไรเกิดดับคือมันต้องเด็ดขาดนะขนาดจิตใช่ไหมหลวงตาขนาดเหมือนว่าสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องโยนิโสมนสิการไว้มีความรู้สึกอย่างนั้นไว้ในใจโดยแยบคายอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่เคยหายไปเลยว่าสังขารก็สังขารไปแต่ใจที่เป็นนิพพานไม่เคยหายไปไหนใจเป็นพื้นเดียวเป็นความไม่มีอะไรปรากฏเหมือนดั่งพื้นของจักรวาลในหนังสือลุตตามหาบัวเล่มนึงเขียนว่าจะมีชื่อว่าอวกาศแห่งจิตเดิมแท้
อวกาศแห่งจิตเดิมแท้ไม่เคยหายไปไหนหรอกมันยังมันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วธรรมชาติแต่มันหลงสังขารมันลืมใจไปลืมพื้นเดิมไปธรรมชาติเดิมที่ไม่เกิดดับไปถ้ามันไม่เคยลืมพื้นเดิมของใจไปเนี่ยธรรมชาติไม่เกิดดับเนี่ยสังขารจะสังขารยังไงก็เห็นอยู่รู้ว่าสังขารก็สังขารไปเราเนี่ยเป็นคนสังขารเราเนี่ยเป็นคนสังขารเราเนี่ยเป็นตัวสังขารอย่างที่ยึดเป็นเราเราเนี่ยเป็นตัวต้นของสังขารเลยมันจะต้นต่างไงสังขารยังไงก็เป็นสังขารเก้อตัวใจมันก็เป็นนิพพานมันไปพอใจมันรู้ความจริงเนี่ยว่าความเป็นเราของเราเราของเราทุกขณะมันเป็นสังขารเนี่ยใจมันก็ไม่หลงกับสังขารใจมันเป็นธรรมชาติที่หลงไม่ได้สังขารเป็นขานใจเป็นใจค่ะก็แค่นั้นสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจมีตั้งหลายแท็กนะไฟล์เสียงส่งไปเนี่ยสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจเมื่อวานก็ส่งไป2แท็กเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งอีก3แท็ก3ไฟล์ไม่ได้ฟังกันมั้ยเนี่ยสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจเข้าใจค่ะหลวงตาคือมันเอาสังขารไปหาใจมันพยายามเอาสังขารไปหาใจแล้วจะเอาสังขารไปหาใจได้ไงเมื่อสังขารเป็นแค่เศษเสี้ยวธุลีของจักรวาลของใจแล้วจะเอาสังขารไปครบใจได้ไงท่านจึงมีนิทานเรื่องว่าเราเปรียบเหมือนเป็นนกเกิดเป็นนกแล้วจะบินไปถามก็ทั่วว่าจะบินไปหาท้องบินไปหาท้องฟ้าที่เป็นใจที่เป็นอวกาศแห่งจิตเดิมแท้ก็ผู้รู้ก็บอกว่านกจะไปไหนอ่ะบอกจะไปหาท้องอวกาศแห่งจิตเดิมแท้คืออวกาศถ้าไปหาอวกาศแล้วก็จะนิพพานผู้รู้ก็บอกว่าไอ้ที่เจ้าบินอยู่เนี่ยนี่แหละคืออวกาศทุกที่เป็นอวกาศหมดเจ้าบินอยู่ในอวกาศแล้วเจ้าจะไปหาอวกาศที่ไหนทุกอย่างมันอยู่ในอวกาศหมดโลกและชั้นบรรยากาศมันก็อยู่ในอวกาศรวมทั้งตัวเจ้าก็อยู่ในอวกาศแล้วเจ้าจะไปหาอวกาศที่ไหนอวกาศไปอยู่กับเจ้าแล้วเนี่ยมันอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหายไปเจ้าบินหาเนี่ยขณะเวลาที่เจ้าหาอยู่เนี่ยอวกาศมันก็ไม่เคยได้หายไปอวกาศในจิตเดิมแท้มันเคยหายไปแต่นกบอกว่าไม่ใช่ตรงนี้มันคือบรรยากาศชั้นบรรยากาศจะไปหาอวกาศที่นอกชั้นบรรยากาศมันก็เลยนกมันก็บินเที่ยวบินเกิดตายเกิดตายหาอวกาศในจิตเดิมแท้ที่มันอยู่คู่กับเรามาเนี่ยมันก็เลยวนเวียนไหวอยู่ในสังสารวัฏทุกภพทุกชาติเพราะไอ้เรื่องนี้มันมีในพระไตรปิฎกด้วยนะคือมีฤาษีอ่ะฤาษีตนหนึ่งเนี่ยที่เหาะเหินในอากาศเร็วมากเลยคือสามารถเหาะเหินในอากาศเดินทางไปไหนภายในแค่ขณะจิตเดียวก็เหาะไปหาเนี่ยไปหานิพพานที่เป็นอวกาศเนี่ยกะว่าถ้ามันไปพ้นชั้นบรรยากาศพ้นโลกไปได้เนี่ยก็จะนิพพานพุทธเจ้าเหาะมาเกิดมาตายเกิดตายเกิดตายมาหลายชาติผ่านเหาะผ่านหน้าพระเจ้าพระเจ้าก็เรียกมาอวกาศมันมีอยู่แล้วใจเราจะไปหาอวกาศที่ไหนเขามีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วธรรมชาติฉะนั้นพอเราไปหาปุ๊บมันก็หลงพอหาก็เป็นตัณหาทันทีสิ้นตัณหาก็พบใจพอเรามีตัณหามันก็เลยมันกลับด้านนะมันปฏิบัติกันกับพวกเรานี่มันปฏิบัติกับหัวกับหางฝรั่งเข้ามา3วันก็เห็นสัจธรรมความจริงเราปฏิบัติกันเอาตัวเราไปหานิพพานแต่ฝรั่งเขาเห็นสัจธรรมเห็นว่านิพพานเป็นนิพพานคือธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับสังขารเป็นสังขารแต่พวกเรากับเอาตัวเราไปเอาตัวตนไปหานิพพานเราพยายามจะเอาตัวตนนี้ออกจากครอบครัวหนีออกจากชีวิตจริงหนีออกจากสังขารแล้วเราจะไปเอาตัวเราไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับเราเอาตัวเราไปหานิพพานแต่เขาเห็นสัจธรรมว่านิพพานเป็นนิพพานคือธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับส่วนสังขารเป็นสังขารมันต่างกันแปลกมากเลยเนี่ยมันน่าสัจจันว่าเขามาต่างชาติมาเราคนไทยฟังธรรมกันทุกวันไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยก็ยังพูดกับ
หลวงปู่ติราชวิเคราะห์กับเรื่องนี้กับพระอาจารย์มากว่าเนี่ยมันหลงตั้งขานแต่ท่านนั้นท่านนี้ยังหลงตั้งขานอยู่มากคนนี้ยังหลงนิดนิดหน่อยคนนี้ก็หลงละเอียดละเอียดคือเครื่องเซ็นเซอร์มันจะจับได้แม้แต่หลงละเอียดปานใดว่าจับได้ว่าคนนี้มันหลงละเอียดละเอียดอย่างนี้มันไอความหลงเนี่ยมันเลยมันก็จะจับได้เลยคือดิเตอร์ว่าคนนี้มันยังหลงสังขาร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 ละเอียดปานใดหลงขารหยาบปานกลางละเอียดเข้าไปอีกละเอียดยังไงถ้ายังหลงสังขารไปหานิพพานอยู่ก็ยังหลงชื่อว่าหลงหมด